สมุย4วัน3คืนเนี่ยเราพกอะไรมาบ้างนะคะเอาฟ้าขึ้นเมืองเป็นไงเอาโอ้ยอันแรกอันบ็อกซ์อันอะไรวะชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมาแอนแพ็คให้ดูว่ามาสมุย4วัน3คืนเนี่ยเราพกอะไรมาบ้างนะคะมาดูกันเลยนี่ก็เป็นกระเป๋าที่คือใช้มาหลายทริปมากนะคะไม่รู้รุ่นอะไรเหมือนกันซื้อมานานมากๆแล้วนะคะเป็นริโมวาเป็นแบบว่าไซส์แบบขึ้นเครื่องอะไรอย่างนี้นะมาเปิดดูกันดีกว่าความตลกก็คือเราอะจำพาสเวิร์ดอันนี้ไม่ได้เราก็เลยแบบไม่กล้าล็อกคือตอนนี้ก็คือไปทริปไหนคือไม่ค่อยล็อกกระเป๋าเลยก็ฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้าฝั่งนี้เป็นของใช้ต่างๆนะคะนี่เต็มเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบของใช้ต่างๆครีมของใช้ในห้องน้ำนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเราจะมามาร์กหน้านะเราก็เลยเอามาทั้งกล่องเลยเพราะว่าซื้อมาสักพักแล้วกลัวหมดอายุก็เลยรีบเอามาใช้นะคะซื้อมาจากร้าน SV Clinic นะโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าเอาละค่ะเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าว่าเราขนอะไรมาสมุยบ้างนะคือจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปแรกที่เรามาสมุยไม่เคยมาสมุยเลยแต่ว่าเราอะไปดูพี่บูมทาริสมานะคะรีวิวโรงแรมแต่ที่ของสมุยเรารู้สึกว่าเออที่นี่สวยมากก็คือเรามาพักที่เซ็นทรัลรีสอร์ทสมุยนะคะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะเราจ่ายตังมาเองนะคะแต่ว่าถ้าสมมติครั้งหน้าโรงแรมไหนที่ไหนหรือว่าในสมุยอยากจะเชิญเบลไปรีวิวนะคะก็กินดีนะคะติดต่อมาได้นะคะแต่เรามาเริ่มรีวิวดีกว่างั้นเราจะเริ่มจากช่องนี้ก่อนละกันเป็นช่องเสื้อผ้านะคะทุกคนคือปกติเวลาเรามาทริปพวกทะเลอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเตรียมล่วงหน้าขนาดนั้นเราจะเตรียมล่วงหน้าแค่แบบก่อนไป1วันเวลาเรามาเที่ยวเราจะไม่ค่อยแบบว่าถ่ายรูปเยอะขนาดนั้นจะเหมือนว่ามาพักผ่อนจริงๆซะมากกว่าเนื่องจากช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าเราก็มีเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้ากันเยอะเขาก็จะฝากเสื้อผ้าแบบช่วยใส่ให้หน่อยรีวิวให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็โรงแรมมันก็สวยเราก็ต้องแบบถ่ายไหมมาโอเคเรามาเริ่มดีกว่าคือจำไม่ได้นะว่าเอามาทั้งหมดกี่ชุดก็จะมีมีชุดร้านเพื่อนก็จะเป็นแบบใส่เดี่ยวมะใส่เดี่ยวแบบเนี้ยแล้วก็กางเกงใดๆแบบนี้ก็เป็นชุดหนึ่งคือเบลอ่ะเป็นคนที่แบบว่าใส่เสื้อผ้าแบบสีไม่ค่อยเยอะมากจะแบบว่าเป็นสีเอิร์ธโทนซะมากกว่าอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าแตะนะคะอันนี้ถ้าใครอยากไปซื้อตามไปซื้อได้นะคะยี่ห้อครูสตูดิโอนะคะอันต่อไปอันนี้เป็นกระโปรงจากคลอสเซ็ตนะคะมันจะเหมือนแบบใส่ได้2ฝั่งอะถ้าใครเคยเห็นเราอะเคยใส่ครั้งนึงละแต่เราใส่ฝั่งนี้ซึ่งมาทริปนี้เราจะลองใส่อีกฝั่งนึงคือฝั่งนี้นะคะคือมันน่ารักมากเดี๋ยวขอยืมให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นกระโปรงแรปแบบเนี้ยคือเราชอบเรารู้สึกว่ามันคือสไตล์เรามากอะไรที่มันดูเหมือนแบบเป็นแบบแรปแพนท์แรปสเกิร์ตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นเรามันน่ารักดีก็คิดว่าอันนี้น่าใส่กับอะไรดีอะใส่กับเสื้อกล้ามแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีชุดนอนแล้วก็กางเกงตัวนี้คือเราชอบมากคือมันจะเป็นสไตล์แบบกางเกงเลนิดนึงอะแล้วก็จะมีผ้าผูกไว้มัดเชือกด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอะก็หุ่นไม่ดีมากเราก็เลยแบบเอาบีนี่มาแค่2ตัวพอใส่แบบเอ้ยใส่กับกางเกงใส่กับอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นร้านรุ่นพี่เหมือนกันน่ารักอะเราว่าสีนุ่งกำลังมาชื่ออะไรวะเขาอ่านก่อนโคเต้เดโซโลเลนอ่านไม่ออกเหมือนกันอ่านออกปะโอเคโคเต้เดซาลอนอาจจะเป็นภาษาที่อ่ะแล้วอีกอันนึงก็คือของ H&M นะคะน่ารักไหมคือเขาบอกว่าผ้าแบบนี้กำลังมาไม่รู้ว่าคือผ้าอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนคนทำเป็นชุดว่ายน้ำเยอะมากเลยต่อไปก็เป็นเสื้อเนี่ยถ้าสังเกตนะเราจะแบบมีแต่แบบสีนี้เต็มกระเป๋าเลยฝั่งนี้ไม่มีอะไรละไปฝั่งนึงบ้างดีกว่าอันนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบไม่เชิงลูกกลิ้งอะแต่ว่ามันเราจะทาครีมหรือทาแมสก็ได้แบบแมสชีฟอะไรเงี้ยแล้วก็เอาอันเนี้ยไปแช่เย็นไปแช่ฟรีเซอร์ไว้ก่อนให้ตัวเหล็กอะมันเย็นแล้วเราก็เอามาถูหน้าแบบนี้ให้มันเย็นแล้วมันจะเหมือนแบบทำให้ผิวสงบเวลาผิวมันแดงหรือว่าเวลาแบบผิวต้องการแบบความเฟรชอะไรเงี้ยคืออันนี้คือดีมากเอามาด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่ามาทะเลต้องโดนแดดต้องโดนไรผิวอาจจะไหม้ได้แล้วก็เลยต้องเหมือนแบบเอาความเย็นมาช่วยนิดนึงอันนี้ก็เป็นพวกแบบว่าเสื้อในอะไรต่างๆนะคะคงไม่ต้องเปิดให้ดูก็ได้มั้งอันนี้ก็คือเป็นที่ชาร์จนะคะอันนี้เป็นของใช้ในห้องน้ำนะคะแล้วก็เอากล้องโทร
ละลอยมาด้วยนี่ยืมเพื่อนมาค่ะเพื่อนมาลอยเป็นสแควร์อันต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องแอคเซสซอรี่นะคะอันนี้เราได้มาจากร้านยาวิสนะคะไปสั่งกันได้แล้วก็แว่นกันแดด2อันนะคะอันนี้คือของโลเว่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะรุ่นเก่าอ่ะจำไม่ได้ได้ปะน่ารักหรือเปล่าแต่ก็แบบมีความใหญ่กว่าหน้าเราไปนิดนึงต่อไปก็คือของซีลีนะคะเป็นเหมือนแบบแคปอายนิดนึงอย่างเงี้ยได้อยู่อ่ะหลวมแล้วมีความหลวมได้อยู่ของชิ้นสุดท้ายในกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือครีมต่างตานะคะหนักเหมือนกันนะมีสกินแคร์ต่างๆนะคะอันนี้คือไม่อยากไทยอินเลยอะแต่ว่าคือพกมาจริงๆพกบัตเตอร์สกินแคร์มาจริงๆนะเธอพูดเลยก็คืออันนี้เป็นเซตเล็กนะคะเป็นเซตที่เราร่วมกับ IFB Museum นะคะตอนนี้ยังมีของอยู่ก็ไปสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะเป็นเซตเล็กก็คือมีเป็นเซตเลยมีเป็น3ชิ้นด้วยกันนะคะจะเป็น Essence นะคะ Rice Chai Essence แล้วก็อันนี้เป็น Overnight Sleeping Mask นะคะเป็นไซส์เล็กไซส์10กรัมกับไซส์30 ml นะคะก็ไปสั่งกันได้นี่มันจะเป็นเซตแบบนี้นะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไลน์แอดตรงนี้นะคะกดเข้าไปซื้อกันได้นะคะ Butter Skincare เราใช้ของตัวเองแล้วก็ใช้ของของแบรนด์อื่นด้วยนะคะที่เราใช้ประจำเนี่ยเราก็จะใช้เป็นอันนี้คล้ายๆเป็นเอเซนส์นะคะอันนี้วิกะเขาเคยส่งมาให้เรารีวิวเมื่อหลายคลิปที่แล้วเหมือนกันแล้วเรายังใช้อยู่เพราะว่ามันดีจริงๆแล้วก็เซรั่มที่ใช้ประจำนะคะก็เป็นของชิเชโดเอาชิมูที่เขาใช้กันแล้วก็ครีมมีของชาร์ลอตด้วยชาร์ลอตเป็นแบบเมจิกครีมแบบนี้แต่บางทีเราก็สลับใช้กับของแบรนด์ตัวเองนะคะคือ Butter Skin Care ก็จริงๆมันเป็น Overnight Sleeping Mask แต่ว่าสามารถใช้เป็นแบบว่า Daily Moisturizer ได้แต่ว่าก็คือใช้ในปริมาณที่แบบไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็มีลิปมันมีไอครีมนะคะไอครีมคือใช้แต่ของละแมเลยคือมันดีมากมีครีมกันแดดนะคะของละแมเหมือนกันครีมกันแดดตัวอันได้มานานแล้วอ่ะจำไม่ได้ว่าซื้อได้ที่ไหนเหมือนกันนะคะปีนี้ปี2022หมดอายุแล้วอ่ะโอเคนี้หมดอายุแล้วนะต้องซื้อใหม่หมดแล้วมีวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาเปิดกระเป๋าถือให้ดูว่าพกอะไรมาบ้างแต่ว่ากระเป๋าเดินทางคือมีแค่นี้เลยแล้วก็สามารถติดตามเสื้อผ้าต่างๆได้ทาง IG นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูว่าแบบแต่ละชุดจะเป็นยังไงรอติดตามทาง IG เลยค่ะโอเคก็เรารีวิวกระเป๋าแล้วก็สัมภาระที่เราขนมาสมุยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเข้าเกาะเราจะไปเกาะชื่อว่าเกาะแตนกันนะคะไปหาหมูใครเคยเห็นบ้างที่เหมือนแบบมาสมุยเดี๋ยวต้องแบบไปถ่ายรูปกับหมูอ่ะเดี๋ยวมารีวิวดีกว่าว่าไปเกาะเนี่ยพกอะไรไปบ้างนะคะก็วันนี้ใช้กระเป๋านี่ของโลเว่นะคะไม่รู้ชื่อรุ่นเหมือนกันนะอันนี้ก็ทางพีทีกรุ๊ปให้มานะคะขอบคุณมากๆเลยลองไปหาซื้อกันได้นะคะเราว่ามันน่ารักมากๆแบบมีความทะเลแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันนี้หนึ่งก็สามารถได้เหมือนกันน่ารักมากเวลาใช้ใช่ไหมมันก็สามารถผูกแบบนี้เพื่อปิดกระเป๋าแบบนี้ผูกแบบนี้เป็นปมอะไรก็ได้จะมารีวิวดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างคือเราขนกล้องมาเยอะมากนะคะต้องขอบคุณเพื่อนปั้นนะคะที่ให้ยืมกล้องทั้งหมดถึง3ตัวเริ่มเลยดีกว่ากล้องอันนี้นะคะอันนี้เป็นกล้องโพลารอยด์มีครีมกันแดดนะคะอันนี้เป็นแบบ reef safe ด้วยนะก็คือมันจะไม่ทำลายพวกปะการังในท้องทะเลนะคะสมมติเราลงไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็คือมันจะไม่ทำลายพวกนั้นเพราะว่าสารในครีมกันแดดปกติอ่ะมันจะมีสารที่ไปทำลายปะการังนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็น reef safe ค่ะไปซื้อกันได้นะคะยี่ห้อนี้แล้วก็แว่นกันแดดนะคะอันนี้ของโลเว่ใส่ให้ดูเอาฟ้าขึ้นเวอร์ไงประมาณนี้อันนี้จำราคาไม่ได้แล้วอะซื้อมาก่อนแบบตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใส่เลยอันนี้กล้องอีกแล้วนะคะนี่กล้องฟิล์มอันนี้ก็ยืมเพื่อนมาเหมือนกันนะรุ่น EF 300 Nikon นะคะมันดูง่ายดีเลยกระเป๋าตังค์นะคะมีเงินไหมมีเยอะอยู่นะคะกระเป๋าตังค์อันนี้ก็ของซีรีส์ค่ะอันนึงกล้องมาอีกนะคะอันนี้คือกล้องดิจิตอลจาก Ricoh GR นะคืออันนี้ก็ยืมขึ้นมาเหมือนกันคือเราเคยเห็นหลายคนใช้แล้วมันแบบมันลูกดีอ่ะสีมันสวยก็เลยลองยืมเพื่อนมานะคะเดี๋ยวลองติดตามรูปในไอจีแล้วกันว่าจะเป็นมาหมดแล้วอันนี้ลิปสีนะคะอันนี้ 3CE ก็คือทำให้มีสีนึงเราไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ว่าถ้าสมมติเราจะไม่ทาปากเราก็จะรู้สิทธิ์ไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบพกลิปไปนิดนึงค่ะแล้วก็นี่ลิปมันนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยลิปมันจาก Butter Skin Care นี่แหละของแบรนด์เราเองนะคะก็เติมระหว่างวันนะคะลิปมันแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์เอ้ยมีนกมาให้ดูนะ
ันนี้นะคะก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเดทฟอร์เป็นไวท์ปกติหมดแล้วก็คือจะขอไปนี้คือใส่ของได้เยอะเบอร์มากๆดูดิก็ประมาณนี้นะคะสัมภาระที่เราขนมาเป็นอันแพ็คอันบ็อกซ์หรืออันอะไรวะเปิดกระเป๋าอ่ะเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะคือแบบคลิปสมุนนะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คลิปอันแพ็คกระเป๋าก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวสมุยมาแน่นอนเป็นบล็อกสมุยนะคะยังไงก็รอติดตามชมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย